Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khoam sati khoameta khoam chamleunchak. Allah Subhanahu wa taala pasodha pinong phurom sattha thukthan. Kitab Sheikh Barbahali. ถ้าพี่น้องอยากเรียนแบบว่ามีหนังสือที่อยู่ข้างๆเนี่ยให้พี่น้องไปกดติดตามทางเพจของฮัสซันเพจว่าอะไรนะฮัสซันบินอับดุลลอฮ์พี่น้องไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับมันก็มีอะไรใหม่ๆก็จะขึ้นมาพี่น้องได้ตามเลยเป็นอาจารย์สันจะวางเป็นเพลย์ลิสต์แล้วก็เป็นหมวดหมู่เลยนะวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่อาจารย์เขาจะประมวลเอาไว้ให้นะครับอย่างเรียบร้อยนะครับ เราอยู่กันที่หน้า38นะครับย่อหน้าที่2นะครับผมย่อหน้าที่2นะครับเนื่องจากว่าเรายังอยู่กับเรื่องของความหมายของคำว่าบิดอะห์และการอธิบายสิ่งที่เป็นบิดอะห์โดยคำพูดของเชคซอลและฟอซานเชคซอลและฟอซานเนี่ยได้บอกว่าการอุตริกรรมหรือว่าการทำสิ่งที่ประดิษฐ์พิธีกรรมศาสนาขึ้นมาใหม่ในอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายศาสนาทำลายมุสลิมโดยชัดเจนทำให้เกิดความเป็นศัตรูกันและกันทำให้เกิดความโกรธนะครับคือเราในปัจจุบันเนี่ยมองบางทีมองไม่ออกว่าบิดอะห์เนี่ยมันจะเป็นตัวทำลายศาสนาได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วบิดอะห์นี่คือตัวทำลายศาสนาอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าเรามีพิธีกรรมที่ต่างกันมีการอิบาดัตมีอะกีดะห์ที่ต่างกันเนี่ยยังไงนะครับให้เราคำพูดสวยหรูมากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถ้าหากว่าเราจะวางมาตรฐานในปัจจุบันของเรากับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์เขามีอะกีดะห์เดียวกันในเรื่องของอิบาดัตเขาก็เหมือนกันเขาต่างกันในเรื่องของฟุรุอ์นั่นหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเป็นกิ่งก้านสาขาของวิชาการเช่นในเรื่องของการอิชติฮาดการอิชติฮาดไม่เหมือนกันอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่มาจากตัวบทมีตัวบทจากกิตาบุลลอฮ์และคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือความแตกต่างของซอฮาบะห์แต่กับเราเนี่ยคือจะไปหาตัวบทไม่มีเมาลิดไปหาตัวบทไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่ไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่บนบัลลังก์ไม่มีตัวบทเลยนะครับมันก็เกิดความไม่เป็นเอกภาพแน่นอนนะครับฉะนั้นเชคซอลแลนเนี่ยก็อธิบายว่าสิ่งที่มันทำลายศาสนาเราเนี่ยคือการปฏิบัติในเรื่องของบิดอะห์นะครับฉะนั้นแล้วก็เชคซอลแลนก็อธิบายก่อนหน้านี้นะครับว่าบิดอะห์เนี่ยมันไม่ได้มีแบ่งออกไปเป็นแบบบิดอะห์ฮัสนะห์บิดอะห์ซัยยิอะห์ซัยยิอะห์เนี่ยไม่มีหรอกบิดอะห์ดีบิดอะห์เลวเนี่ยไม่มีทุกบิดอะห์เนี่ยเป็นหนทางที่นำพาไปสู่ความหลงผิดทั้งสิ้นเราก็จะมาต่อกับคำพูดคำอธิบายของเชคซอลและฟอซานนะฮะวะลัมมากานัสซะลัฟฟิลกุรูนิลมุฟัดดะละดูนะครับพี่น้องวะลัมมากานัสซะลัฟฟิลกุรูนิลมุฟัดดะละมุฮาซิรีนลิลบิดอะห์วะลายัสมะฮูนบิชัยอ์มินฮาเชคซอลบอกว่าอันเนื่องมาจากชาวซะลัฟในอยู่ในยุคสมัยที่มุฟัดดะละที่ได้รับความประเสริฐที่มีความประเสริฐเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่ามุฮาซิรีนลิลบิดอะห์เพราะว่าเขาได้ตรีกรอบนะครับได้จำกัดแล้วก็กำจัดทั้งสองคำเลยนะครับจำกัดแล้วก็กำจัดด้วยในเรื่องของบิดอะห์อย่างชัดเจนพูดง่ายว่ายุคสลับเนี่ยอุลามะสลับโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเนี่ยไปประตูทุกประตูทุกบานเลยไม่ให้มีบิดอะห์เกิดในยุคของเขาเลยเขาถึงเป็นยุคสมัยที่ประเสริฐที่สุดนะครับรวมไปถึงทาบิอีนแล้วก็รวมไปถึงบรรดาอิหม่ามทั้งหลายทั้ง4ด้วยที่อยู่ในยุคสลัฟเพราะว่าพี่น้องสังเกตดูนะอะไรที่เป็นบิดอะห์เนี่ยเขาตอบโต้อย่างชัดเจนนะฮะชัดเจนมากวะลายัสมะฮูนบิชัยอ์มินฮาและพวกเขาเนี่ยไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมที่จะผ่อนปรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งสักเรื่องใดกับคนเหล่านี้เลยไม่มีเลยกานะติลกุรูนุลมุฟัดดะละฮ์อันกออุซูลิลอุมมะห์
เช่นนี้แหละที่ชาวสลับเนี่ยนะครับถึงว่าเป็นยุคสมัยที่ประเสริฐที่สุดเป็นยุคสมัยที่อังกอร์สะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดในบรรดายุคสมัยของประชาชาตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลิฮาซาอัสนาอะลัยฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกอลิฮีด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้นะครับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าคอยรุกุมกอรนีซุมมัลลาดีนะยาลูนะฮุมซุมมัลลาดีนะยาลูนะฮุมยุคสมัยที่ดีสุดคือยุคสมัยของฉันแล้วก็ถัดลงมาแล้วก็ถัดลงมาฉะนั้นความประเสริฐที่อยู่ในยุคนบีคือพวกเขาได้ปราบปรามสิ่งที่เรียกว่าอุตริกรรมจึงได้รับความประเสริฐที่สุดเราจะวัดเกณฑ์เลยนะว่ายุคสมัยใครดีสุดยุคสมัยนั้นไม่มีบิดอะห์มากที่สุดอายุของเราเนี่ยถ้าจะบอกว่ายุคของเราดีกว่ายุคของลูกเราหรือว่ายุคของเราดีกว่ายุคคนก่อนหน้าเรามันไม่ได้วัดกันตรงที่เรารวยหรือว่าไม่ได้วัดกันตรงที่เรามีรถไม่ได้วัดกันที่เอ้ยวันนี้เรามี Facebook ยุคก่อนหน้านี้มี Facebook ยุคเราดีประเสริฐกว่ามี YouTube ก่อนหน้านี้ไม่มี YouTube เขาไม่ได้วัดกันตรงนั้นเขาวัดกันตรงที่ยุคไหนมีบิดอะห์ในศาสนาน้อยที่สุดยุคนั้นจะได้รับความเมตตา มากที่สุดและอย่างในยุคซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีเลยบิดอะห์เนี่ยเขาจึงเป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดนั่นเองนะครับมันก็ตรงสอดคล้องกับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายุคสมัยนี้ที่ดีที่สุดคือยุคของฉันทีนี้อุลามะห์ในยุคใหม่เนี่ยหรือว่านักวิชาการหรือว่านักเคลื่อนไหวศาสนาในยุคใหม่เนี่ยเขามองคนละมุมมองกับคนในยุคก่อนคือนักทำงานศาสนาในยุคใหม่เนี่ยเขามองเกณฑ์ความสำเร็จไปอยู่ที่จำนวนมวลชนใช่ไหมฮะจำนวนมวลชนเงินต้องตั้งสหกรณ์เพื่อพัฒนาในเรื่องของเงินให้กับชาวบ้านมุสลิมคือมองมุ่งเน้นไปในเรื่องของวัตถุมากกว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของกำลังคนมุ่งเน้นไปในเรื่องของกฎหมายแต่ไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของอะกีดะห์และซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยคนละมุมมองกันแล้วก็ยกฮะดีษเหมือนกันนะคือไปยกฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายุคที่ดีที่สุดคือยุคซอฮาบะห์คือยุคสลัมเนี่ยแต่ว่าไปโฟกัสซอฮาบะห์เนี่ยก็จะเอาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุรฮ์มานมาบรรยายอย่างเดียวนะครับว่าอับดุลลอฮ์มานอิบนุอัฟเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยยังไงแล้วก็การเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์ยังไงคือแต่ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วเขาเสียสละเพื่อปกป้องศาสนายังไงแต่ไปมองถึงการเสียสละการทำสงครามการอะไรฮะการใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ที่เป็นในเรื่องของตัวเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์การทำสงครามของซอฮาบะห์หรือการใช้จ่ายเป็นเรื่องตัวเงินของซอฮาบะห์เพื่อปราบปรามชิริกและปราบปรามบิดอะห์นะครับไม่ให้บิดอะห์มันเกิดขึ้นนะครับจริงๆเราต้องโฟกัสไปในเรื่องศัตรูตัวฉกาจของเราให้ได้ศัตรูตัวฉกาจของเราในยุคนี้หรือว่ายุคไหนๆก็ตามไม่ใช่เงินไม่ใช่ความยากจนนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยแต่มันก็คือเรื่องของชิริกกับบิดอะห์นั่นเองนะครับลิอันนะฮุมมะกานูยะตะซาฮะลูนมาอัลบิดอะห์เชคซอลาห์บอกว่าเพราะว่าอะไรทำไมพวกเขาถึงประเสริฐก็ว่าพวกเขาเนี่ยทำไมครับมาคานูไม่ได้เป็นมาคานูแปลว่าพวกเขาไม่ได้เป็นยะตะซาฮาลูนยะตะซาฮาลูนหมายถึงว่ายุซามิฮูนนะครับหรือว่ามีความหมายว่ายัสมาฮูนนั่นแหละคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ผ่อนปรนกับการอุตริกรรมเลยนะครับคือไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าเขารู้ว่ามีใครที่ผิดในหลักการสักเล็กน้อยหรือว่าทำขัดแย้งกับสิ่งที่นบีได้ปฏิบัติเขาก็จะปรามแล้วก็จะห้ามทันทีเลยนะครับกานูยูฮาซิรูนะฮะเขาได้จัดการนะครับได้ตีกรอบแล้วก็ได้กำจัดมันในยุคของเขาเลยเรียบร้อยวะกาอะฮลูฮายักตะฟูนมินกุวะติอะฮลิลฮักเชคซอลาห์บอกว่าพวกชาวบิดอะห์ทั้งหลายในยุคสมัยของยุคสลัฟเนี่ยยักตะฟูนเขาจะซ่อนเล้นซ่อนกายนะครับมินกูวะติอะห์ลิลฮักอันเนื่องมาจากความแข็งแกร่งการยืนหยัดที่ชัดเจนของอะห์ลุลฮักก็คือบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมนั่นเองสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับเชิญครับบางชนิดโบลา
เดินผ่านกล้องไป1ตัวเดี๋ยวก็2ตัวเดี๋ยวก็ไป3ตัวทำดีละครับทำดีรับดีใจครับที่มีพี่น้องเรามานะครับมาจากไกลเลยครับกลับบ้านทันไหมครับในฐานะนอนนี่เลยใช่แล้วทุกคนที่นี่ที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับกลับไม่ทันก็นอนนี่เลยพรุ่งนี้เช้าตีสี่ค่อยออกทำนี่แล้วครับก็นั่นแหละครับคือพวกเขาไม่ผ่อนปลนนะแล้วก็พวกเขาได้กำจัดนะครับตีกรอบเอาไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดในเรื่องของบิดอะห์นะครับจนกระทั่งว่าคนที่จะอุตริกรรมเนี่ยคนที่จะมีเหมือนกับว่ามีแนวความคิดที่มันขัดแย้งกับอิสลามไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนขึ้นมาเพราะกลัวต่อบรรดาผู้รู้ที่เขายืนหยัดกันจริงๆแต่วันนี้นะใครจะทำอะไรเนี่ยทำได้เพราะว่าไม่ค่อยมีผู้รู้มาคอยชี้ชัดเท่าไหร่ผู้รู้ไปเล่นการเมืองผู้รู้ไปอยู่โรงพยาบาลผู้รู้ไปอยู่ที่ร้านค้าขายผู้รู้ไปขายเนื้อย่างขายไก่ย่างหมดแล้วไม่มีผู้รู้มายืนหยัดแบบชนิดแบบเปียงๆๆเปียงเนี่ยคอยใครที่จะแบบทำบิดอะห์เนี่ยไม่มีนะครับมันก็เลยทำให้ยุคสมัยของเราเป็นยุคที่ค่อนข้างจะตกต่ำมากในเรื่องราวศาสนาแต่ยุคสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะผู้รู้เขาเหมือนเป็นยามเฝ้าเลยนะฮะเป็นยามเฝ้าในเรื่องราวอิสลามไม่ให้มีใครมาทำลายเลยฟะลัมมาอินกอดอตอัลกุรูนุลมุฟัดดะละห์เชคซะละห์บอกว่าและหลังจากนั้นหลังจากที่กูรูนุนมุฟัตละคือยุคสมัยที่ประเสริฐนั้นอิงกอรอตคือได้จากไปหรือว่าสิ้นสุดไปนาชิตอตอัลบิดอะห์วะอะห์ลุฮาวะชุรูรนะครับนาชิตอตแปลว่านาชิตอตแปลว่ามันก็ได้กระเพื่อมนะครับกระเพื่อมหรือว่าตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใครอ่ะก็พวกบิดอะห์ตื่นตัวขึ้นมากลุ่มคนที่กระทำบิดอะห์ตื่นตัวขึ้นมาและสิ่งที่ตามมาคือบรรดาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายมันก็ประกาศตัวมันออกมาหลังจากที่ยุคสมัยยุคสลับได้จากไปนะเพราะว่ามันไม่มีคนคอยเตือนและไม่มีคนคอยห้ามปามแล้ววัชตาลัตอัลฟิตานุบัยนัลมุสลิมีนและมันก็กระจายกระเพื่อมไปนะครับยังระหว่างพี่น้องมุสลิมในเรื่องของฟิตนะห์ไม่ว่าจะเป็นการกุฟรการชิริกหรือการทำบิดอะห์ก็จะเต็มหน้าแผ่นดินไปหมดเลยลากินนัลลอฮะจัลลาวะอาลาเชคซะละห์บอกว่าแต่ทว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาผู้สูงส่งนะครับตะกัฟฟะละบิฮิฟซิฮาดัดดีนพระองค์ทรงได้ประกันและรักษาเอาไว้ด้วยกับศาสนาของพระองค์ฟัดดีนุมะห์ฟูซุนแท้จริงแล้วศาสนานั้นถูกรักษาเอาไว้วะลิลลาฮิลฮัมมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาที่ทรงให้เป็นเช่นนี้لكن الهلاك يكون على أهل الدين แต่ว่าสิ่งที่มันถูกทำลายหรือว่าได้รับความเสียหายนั่นก็คืออะฮ์ลุดดีนคือคนที่นับถือศาสนาคือตัวศาสนาเนี่ยถูกรักษาแต่สิ่งที่ถูกทำลายในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มันผ่านมาเนี่ยคือคนที่นับถือศาสนาคนที่ยืนอยู่บนศาสนาหุมุลลาดีนะยะฮลกูนยะฮลิยะฮลิกูนเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นทำไมฮะพังทลายพินาศย่อยยับวะอัมมัดดีนฟะอินนะฮูมะห์ฟูซุนบิฮิฟซิลลาห์แต่ส่วนศาสนาเนี่ยอยู่ในการดูแลรักษาด้วยกับการรักษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยุกอยิดุลลอฮุละฮูมัยยันซุรุวะยะกูมุบิฮิเชคซะละห์บอกว่าและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปรับเปลี่ยนแต่ละยุคสมัยให้กับบุคคลที่เขามารักษาศาสนาของพระองค์ให้ยังคงยืนหยัดให้ยังคงมั่นคงอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนทายยุคนึงสู่อีกยุคนึงสู่อีกยุคนึงจนกระทั่งถึงวันเกียรติศาสนาเนี่ยจะถูกรักษาอยู่บนคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกพูดง่ายว่าถ้าว่าเราในยุคของเราเนี่ยนะสมมติว่าเราเนี่ยพินาศเนื่องจากว่าเราไม่ยืนหยัดในเรื่องราวศาสนาคือเราพินาศอัลลอฮ์ก็จะเอาคนมาแทนที่เรานะครับในการยืนหยัดศาสนาเพื่อรักษาศาสนาของอัลลอฮ์เอาไว้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงวันเกียรติมันเลยนะครับกอลาจาละวะอินจะตะวัลลอยัสตะบะดิลกอมันกอยรกุมซุมมาลายะกูนอัมซาละกุมมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับว่าหากว่าพวกท่านผินหลังให้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนกลุ่มชนหนึ่งมาแทนกลุ่มชนพวกเจ้า
ก็คือแล้วก็จะไม่เหมือนกับพวกเจ้าเลยฟาซาฟายาติลลาฮูบิกอมินยูฮิบบูฮุมวะยูฮิบบูนะฮูแท้จริงอีกประเดี๋ยวนึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะนำพากลุ่มชนอื่นที่มีความรักนะครับอย่างมากมายต่อพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันจะมีคนที่ถูกทำลายคนที่พินาศคนที่ได้รับความย่อยยับนั่นก็คือคนที่ขาดทุนคือไม่ยืนหยัดบนศาสนาปล่อยยังไงก็ได้ไม่ได้มีการเรียกร้องไม่มีการดะวะปล่อยตัวไปตามโลกดุนยาเลยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะเหลือกลุ่มชนที่รักษาศาสนาเพราะอัลลอฮ์รักษาศาสนาพระองค์ให้ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์การรักษาศาสนาของอัลลอฮ์คือการให้มีบุคคลมายืนหยัดอยู่บนศาสนาฉะนั้นวันนี้ถ้าวันนี้เราเองเนี่ยพวกเราเองที่ไม่ได้ยืนหยัดในการดูแลศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่สนใจอัลลอฮ์ก็จะให้คนอื่นมาทำแทนมันน่าเสียดายและมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าเราจะได้รับความสำเร็จหรือไม่นะครับถ้าเราอยู่ในตำแหน่งใดเราอยู่ในตำแหน่งทำร้านอาหารเราอยู่ในตำแหน่งทำบริษัทเราอยู่ในตำแหน่งทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราให้เราคงอยู่ให้เราได้รับชัยชนะแต่ถ้าเราไม่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะเปลี่ยนทายเราออกไปและก็ให้เหลือคนที่เขาได้ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เพราะอัลลอฮ์รักษาศาสนาฉะนั้นใครไปจับที่ศาสนาของอัลลอฮ์สำเร็จพูดง่ายว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนทำอะไรคุณจับศาสนาของเราคุณได้สำเร็จไปด้วยการสำเร็จไม่ใช่ที่คุณนะแต่เพราะว่าคุณได้จับงานศาสนาของเราอัลลอฮ์จึงช่วยเหลือคุณจึงได้รับความสำเร็จนะครับฟัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าแท้จริงเชคซาเลห์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นลาอยูดอยยูดีนะฮูพระองค์ไม่ทำให้ศาสนาของพระองค์สูญหายไปลากินนะนะฮ์นุลลาดีนะดีอ์แต่เรานี่สิเป็นผู้ซึ่งที่ทำให้ตัวเรานั้นหายแล้วก็พินาศไปอิลาดอยยะนาดีนานาเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นทิ้งศาสนาที่ตัวของเราถ้าเราทำให้ศาสนาสูญหายไปจากตัวเรานั่นคือเราก็ย่อยยับพินาศเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีความสำเร็จจับศาสนาของอัลลอฮ์ให้ดีพี่น้องเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่จับศาสนาของอัลลอฮ์ทำงานศาสนาไปด้วยกับการค้าขายจะเป็นครูก็เป็นครูจับศาสนาของอัลลอฮ์นะครับจะเป็นช่างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จับศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราอยู่อัลลอฮ์จะให้เราสำเร็จอัลลอฮ์จะให้เราสูงส่งด้วยกับการที่เราจับศาสนาของอัลลอฮ์แต่เมื่อใดก็ตามที่เราทำให้ศาสนาสูญหายไปจากตัวเราวิบัตินี่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทิ้งเราไปนะครับทำให้เราหายไปว่าจะมาไล่นะในตบะอันหนึ่งนะครับเชคซาเลห์บอกว่าจะมาไล่นะตัวนี้บอกว่าว่าจะมาละนามะอัลมุบตะดิอะห์นะครับสิ่งที่ทำให้เราหายจากศาสนานั่นก็คือตัวเรานั้นยอมความหรือว่าเอ็นเอียงหรือว่ามีแนวโน้มไปสู่ร่วมอยู่กับพวกทำอุตริกรรมทั้งหลายวะอัสฮาบิลอิหดาซาตสิ่งที่ทำให้เราสูญหายในเรื่องศาสนาก็ตรงที่เราเนี่ยไปเอาเป็นพวกพ้องกับบรรดาพวกสร้างสิ่งอุตริกรรมในศาสนาของอัลลอฮ์พูดง่ายเราไม่มองว่ามันเป็นเรื่องน่าเกลียดสำหรับคนที่สร้างอุตริกรรมเราไปมองความสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์จนลืมความสัมพันธ์ที่เราต้องมีต่ออัลลอฮ์หรือความสัมพันธ์ที่เราต้องมีต่อศาสนานั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ศาสนาในตัวเราหายไปวิบัติพี่น้องถ้าเราอยู่กับคนเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เงี้ยเขาชอบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาไม่ได้มีศาสนาเนี่ยเขาเป็นมุสลิมอะแล้วเขาชอบแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนนู้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนนี้อยู่ในกลุ่ม 5-6 คนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วเราก็ไปคบกับเขาอะศาสนาหายพี่น้องถามว่าหายตรงไหนอะหนึ่งถ้าคุณไม่พูดนะคุณไม่เตือนนะคุณก็กลืนไปกับเขาการที่คุณเงียบก็คือชัยฏอนใบ้คือคุณปล่อยให้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไปขัดแย้งกับหลักการศาสนามันโผล่ขึ้นมานั่นน่ะศาสนาหายมันหายที่ตัวเพื่อนของคุณแล้วมันก็จะทำให้ตัวของคุณสูญหายไปด้วยในเรื่องราวศาสนาฉะนั้นการที่เราจะมีสมาคมหรือว่ามีความสัมพันธ์ในยุคนี้นะครับพยายามเลือกความสัมพันธ์ที่มีกับชาวซุนนะห์ให้มากรักษาเกียรติมีความสัมพันธ์แล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเพื่อที่เราจะได้มีศาสนา
พื่อที่เราจะได้มีศาสนาส่วนการช่วยเหลือคนที่ทำบิดอะห์หรืออุตริกรรมให้มันเป็นไปในระดับของความเป็นมนุษยชนอย่างเดียวความเป็นคนคือยากจนลำบากจะจมน้ำตายแล้วจะโดนไฟไหม้แล้วไอ้ตรงนี้ช่วยได้ให้เขามีชีวิตรอดและหวังว่าเขาจะได้ศาสนาของเราแต่การที่เราไปคบค้าสมาคมและไปอยู่กับพิธีกรรมเขาเนี่ยเขาทำอะไรเราก็คอยตามไปสิ่งที่เขาทำด้วยเนี่ยศาสนาเขาหายทำให้เราหายไปด้วยในเรื่องเราศาสนาและเราก็วิบัติในโลกดุนยานี้วัตสาฮัดนามาอาหุมเนี่ยเราไปผ่อนปลนแล้วเราก็ไปยอมความแล้วเราก็ไปยอมอยู่กับพวกเขานะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราฟาอินนานานะฮุลลาดีนาดีเชสซาเลบอกว่านี่แหละทำให้เราเนี่ยทำให้ศาสนาหายศาสนาของเรายังอยู่แต่ศาสนาที่ตัวเราเนี่ยไปแล้วเพราะว่าศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้อยู่และถูกรักษาอยู่จนกระทั่งถึงวันเกียรติวะรุบบะมาตังชิบัลวะรุบบะมาตังชิบุลฟิตนะตุวัลกิตาลุวะตัสฟิกุดดิมาบิซะบะบิฮาและในบางครั้งในการที่เราปล่อยให้อุตริกรรมมันกระจายตัวเหมือนไวรัสเนี่ยมันก็จะเหมือนฟิตนะเนี่ยได้กระจายตัวไปด้วยและนำพาไปสู่การสู้รบปกมือกันและกันระหว่างพี่น้องมุสลิมและนำพาไปสู่การนองเลือดด้วยกับสาเหตุที่เราปล่อยให้บิดอะห์มันเกิดขึ้นปล่อยให้บิดอะห์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะในเรื่องศาสนาคนมันเอาเป็นเอาตายกันนะมันฆ่ากันได้ในเรื่องศาสนาเนี่ยมันฆ่ากันได้นะซุนนะห์ไม่ซุนนะห์บิดอะห์คณะเก่าคณะใหม่มันตีกันตายเลยนะใครมาบอกเลื่อนวะฮาบีฮาลาลเนี่ยเอาตายเลยนะเพราะว่าอะไรอ่ะเนี่ยในอุตริกรรมเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันปลายของมันก็คือการหลั่งเลือดกันหลั่งเลือดกันนะครับเนื่องจากสาเหตุอะไรสาเหตุอะไรไม่ใช่สาเหตุความที่เราไม่เป็นพี่น้องกันไม่ใช่แต่เพราะว่าสาเหตุที่มันมีตัวกั้นระหว่างความเป็นพี่น้องของเรานั่นก็คือบิดอะห์นั่นเองนะครับวะลานัสตะตีอุอันนะตะคอลลัสมินฮาแล้วพอถึงเวลานั้นเนี่ยยากเหลือเกินลานัสตะตีอเราจะไม่มีความสามารถในการที่จะปลดเปลื้องนะตะคอลลัสมินฮาให้มันบริสุทธิ์หรือว่าให้มันหลุดพ้นออกจากเหตุการณ์ดังกล่าวถ้ามันถึงวันหนึ่งที่เขาตีกันแล้วเนี่ยด่ากันแล้วยับกันแล้วเนี่ยแล้วมันหลุดยากอะพี่น้องมันก็ต้องไปชิมลางกับเขาไปพูดกับเขาไปนู่นนี่นั่นกับเขาและสุดท้ายก็เสียหายกันไปต่างๆนานานะครับกอลูฮูคำพูดของเชคซอลและคำพูดของเชคบัรบาฮารีนะครับในย่อหน้าถัดมาบอกว่าฟาอาดูมัตวาซอรัตดีนันจูดานูบิฮาบิดอะห์เนี่ยพอเราปล่อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะขยายตัวอัซมัตบอกว่ามันจะใหญ่ขึ้นวะซอรัตแล้วมันก็จะกลายเป็นดีนั่นกลายเป็นศาสนากลายเป็นศาสนาที่อยู่ดานูบิฮาที่คนเนี่ยไปยึดมันเป็นศาสนาเชคซอลก็มาอธิบายคำพูดของเชคบัรบาฮารีไอแปลว่าคืออันนั้นบิดอะห์อิซาตรอตตัสซิรหรือว่าอิซาตุริกัตตัสซิรยัดดีนฟีมาบะเมื่อบิดอะห์ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้มันนานวันเข้าตัสซิรมันจะกลายเป็นศาสนาหลังจากนั้นวะกอดซะบะกะกอลุมันมีคำพูดของเชคบัรบาฮารีที่พูดมาก่อนหน้านี้บอกว่ามาอะฮดะซุนนาสบิดอะตันอิลลารุฟิอะมิซุฮามินัสซุนนะห์บรรดาผู้คนจะไม่ทำบิดอะห์เว้นเสียแต่เขาเอาซุนนะห์ท่านนบีทิ้งไปเขาถึงทำบิดอะห์ขึ้นมาได้ถ้าคนรู้จักซุนนะห์จะไม่ทำบิดอะห์ถ้าคนไม่รู้จักซุนนะห์มีสิทธิ์ทำบิดอะห์ทันทีเหมือนคนไม่รู้ละหมาดญะนาซะห์ยังไงไปถึงปั๊บก็อยากจะทำนะอยากจะขอดุอาอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะฟาติฮะห์พอเห็นว่าฟาติฮะห์มันเป็นอุมมุลกุรอานเป็นอุมมุลกิตาบเป็นดุอาเป็นอะไรก็แล้วแต่เอามาใช้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ซุนนะห์นบีเขาซุนนะห์นบีมีอะไรบ้างมันก็กลายเป็นบิดอะห์นะครับพอนานเข้าเป็นศาสนาพอนานเข้าเป็นศาสนาอย่างเช่นเนี่ยพอละหมาดคนตายเสร็จหลังละหมาดมีอะไรมีอ่านยาซีนมีอ่านยาซีนนั่งอ่านกันในมัสยิดนะครับนั่งอ่านก็มายัดก็รออยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็นั่งอ่านกันจนจบคิดดูนะมันไม่มีในปรากฏในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้มันเป็นอะไรเป็นศาสนาไปแล้วมันเป็นเรื่องของศาสนามันเกิดมาจากบิดอะห์เล็กๆอ่ะแต่มันกลายเป็นบิดอะห์ใหญ่ที่ยากจะไปเปลี่ยนแปลง
ชฟบอกว่าฮัตตาตะซีรุนบิดอฮิยัดดีนจนกระทั่งบิดอะห์มันกลายเป็นศาสนาวะตัรฟะอุสซุนันแล้วก็ซุนนะห์ถูกยกเลิกออกไปวะตะซีรุนบิดอฮิยัดดีนอินดะฮาซัลมุชตะมะแล้วก็บิดอะห์มันกลายเป็นศาสนาในสังคมไปแล้วในชนกลุ่มหนึ่งไปแล้วเพราะการที่เขาปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไม่พูดไม่เตือนไม่บอกไม่ชี้แจงไม่กล่าวปล่อยไปปล่อยไปมันเล็กๆน้อยๆปล่อยไปกลายไปเลยเป็นพิธีกรรมศาสนาใหญ่ไปเลยนะครับเชคซอลาห์ก็บอกว่าวะไลซะมะนาซาลิกะอันละกิลลัลอุมมะกะซาลิกคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นทั้งหมดของอุมมะของประชาชาตินะลากินนัลมุชตะมะอัลลซียัสมะฮุลบิดะที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าสังคมหนึ่งสังคมใดก็ตามที่ปล่อยผ่อนปรนให้บิดอะห์มันอยู่ต่อไปหรือว่าไม่มีการพูดไม่มีโต๊ะครูพูดไม่มีผู้รู้พูดไม่มีผู้นำพูดเลยเนี่ยนะมันจะอะไรบิอังตังตะชิรอฟีฮิตะซิรุฮิยัดดีนฟีเชคซะละห์ก็บอกว่ามันจะกระจายตัวไปเรื่อยและจนกลายเป็นศาสนาที่ผู้คนก็ทำกันโดยส่วนมากลากินนะไลซะมะนาฮาซัลดีนอินกอฎอที่พูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าศาสนาจะสิ้นสุดนะคือไม่ใช่พูดหมายความว่าพอบิดอะห์มันกระจายตัวแล้วศาสนามันจบแล้วก็หายไปนะไม่ใช่บัลยะกูมูอูนาซุนอาคอรูนฟีบักอะติสซานียะห์เอาฟีบัลดินอาคอรยูกอยีดุลลอฮูลิฮาซัลดีนมายันซุรุฮูวะยะห์มิยูฮูวะยูฮาฟิซุอะลัยแต่ที่พูดเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าสังคมหนึ่งสังคมใดเนี่ยปล่อยให้บิดอะห์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้มีสังคมใหม่หรือว่ามีกลุ่มชนใหม่ที่เขารักษาศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ฉะนั้นบิดอะห์เนี่ยถ้าปล่อยมันเกิดขึ้นนะครับมันจะใหญ่โตเป็นศาสนาอัลลอฮ์ก็จะไม่สนใจอัลลอฮ์จะให้กลุ่มชนอื่นไปรับสัจธรรมแทนไปรับสัจธรรมไปอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมีความบริสุทธิ์ที่ถูกต้องเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปักรักษาศาสนานะครับวะจาอ์ฟิลหะดีษอันนะฮูฟีอาคิริซซะมานมีในตัวบทหะดีษนะครับที่อยู่ในยุคสุดท้ายอาคิริซซะมานบอกว่าในยุคสุดท้ายของโลกดุนยาเนี่ยตัตตะกีดุสซุนานุบิดอะอ์วะบิดอุซุนานันที่บรรดาผู้คนนะครับทำไมฮะจะเอาซุนนะและกล่าวว่ามันคือบิดอะห์และบิดอะห์จะถูกกล่าวว่ามันคือซุนนะนี่คือยุคสุดท้ายที่นบีได้บอกนั่นหมายความว่าผู้คนจะแลเห็นบิดอะห์สิ่งที่ทำเป็นซุนนะนบีเมาลิดมันคือซุนนะนบีดูอาหลังละหมาดมันคือซุนนะนบีดูอาหลังละหมาดญะนาซะห์มันคือซุนนะนบีกินบุญอะไรฮะคนตายมันคือสุนนะนบีหรือว่าอิซิกูโบมันคือสุนนะส่งรูห์มันคือสุนนะนู่นนี่นั่นคือสุนนะมันถูกมองสิ่งที่เป็นบิดอะห์กลายเป็นสุนนะหมดเลยเป็นแนวทางแล้วก็พยายามหาหลังแหล่งอ้างอิงนะครับจากอายะห์นู้นจากหะดีษนี้เอามาปะปนมั่วซั่วกันไปหมดเลยแล้วก็เข้าใจเนี่ยแหละคือสุนนะที่ต้องรักษาในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นสุนนะกลับถูกมองเป็นเรื่องบิดอะห์ไม่เหมือนที่เราถูกเรียกว่าไอ้พวกคณะใหม่นะถูกพอบิดอะห์บอกว่าใหม่ไอ้พวกคณะใหม่คนที่ยืนหยัดอยู่บนซุนนะห์ถูกมองว่าเป็นพวกคณะใหม่พวกสร้างแนวทางใหม่พวกเอาใหม่เอี่ยมๆมาใช้ในบ้านเราพวกเนี้ยมันเอาอะไรไม่รู้เอาแบบใหม่ๆเนี่ยคือมุมมองที่มันถูกตลบัดไปด้วยกับถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาเหตุหนึ่งเลยคือการทิ้งบิดอะห์ให้มันอยู่ทิ้งคุณทิ้งความเชื่อทิ้งการกระทำที่เป็นการขัดแย้งกับท่านนบีให้มันคงอยู่ในสังคมคุณแล้วมันก็ฝังตัวแล้วมันก็ขยายตัวแล้วมันก็กลายไปเป็นศาสนาที่คุณไปห้ามไม่ไหวแล้วนะครับฉะนั้นประชาชาติที่ดีสุดมันอยู่ในยุคสลับเพราะเขาไม่ให้มันเกิดขึ้นมีอะไรเหรอจะมีนาชีตมีดนตรีเหรอเขาไม่ให้หรอกจะมีไอ้นู่นมีไอ้นี่เขาไม่ให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่ในยุคนี้นะเถียงคอมเมนต์เลยพี่น้องได้ในทุกเรื่องแต่ในยุคก่อนเนี่ยไม่ได้เขาปราบปรามนะใครมีความคิดอะไรไม่ปราบปรามหมดเลยนะครับเชคซอลาห์บอกว่าฮัตตาอิซากุยรัต
yuqalu ghayyaruddin ghayyaruddin wa idza ankartaha qalu laka tunkiruddin. จนกระทั่งว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วและมีคนกล่าวว่าศาสนานี้ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในเรื่องศาสนาถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อศาสนาถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอิดะอังกัรตะฮาและเมื่อท่านเนี่ยได้ทำการอินคาร์ก็คือไม่ยอมรับสิ่งนี้เนี่ยไม่ยอมรับไอ้พวกบิดอะห์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะกอลูลักมันก็จะมีคนกล่าวกับท่านว่าทุงคิรุดีนท่านกำลังปฏิเสธศาสนาละท่านนี้มันเป็นบิดอะห์ในยุคนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงไหมอิมามอิสลามนะเวลาเราไปบอกว่านี่มันไม่ใช่ซุนนะห์นะเฮ้ยนี่มันศาสนาคุณไม่เอาเหรอมึงเขาสู้เต็มที่เลยเขารักษามันแบบยิ่งชีพเลยนะทั้งที่มันไม่ใช่ซุนนะห์ท่านนบีเลยพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะเราไปทิ้งให้บิดอะห์มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครพูดนะครับกอลลูฮูคำพูดของเชบาร์ดบาฮารีฟะคอลฟัสซิรอตัลมุสตะกีมฟะคอรยะมินัลอิสลามีเช่นนั้นแล้วมันก็จะเป็นเส้นทางที่ขัดแย้งกับแนวทางที่เที่ยงตรงแล้วก็ทำให้คนคนนั้นออกจากอิสลามยานีอันนาซอฮิบัลบิดอะห์ยะตะยาระบิฮิลอัมรุฮัตตะยะกูนะดีนุฮุกุลลุฮุบิดอะห์เช่นนั้นแล้วก็อธิบายว่าก็คือการที่ซอฮิบัลบิดอะห์พวกที่ทำบิดอะห์ทั้งหลายเนี่ยนะการงานของเขามันยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งอะไรครับยะกูนุดีนุฮุกุลลุฮุบิดอะห์จนกระทั่งทุกๆวิธีกรรมของเขาแม่งเป็นบิดอะห์หมดเลยไม่น้อยก็มากในวิธีกรรมทุกๆวิธีกรรมเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยตั้งแต่ตื่นนอนแล้วเข้าห้องนงเข้าห้องน้ำมีนู่นมีนี่มีนั่นก็จะมีวิธีกรรมของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอะไรผสมมีอย่างอื่นผสมทั้งหมดเลยนั่นเพราะว่าเราไม่มีการพูดเลยในเรื่องของบิดอะห์ในเรื่องของซุนนะห์เนี่ยคือเราไม่ชัดเจนเราไม่มีการปรามกันนะวะยะคุรูมินอิสลามสุดท้ายออกจากอิสลามไอ้คำว่ายะครูมินอิสลามเนี่ยออกจากอิสลามนี่ไม่ใช่หมายว่าออกไปเป็นกาเฟรเลยนะแต่หมายความว่าคุณมันหาแบบพิธีกรรมที่เป็นซุนนะห์นบีไม่เจอเลยที่มันเป็นซุนนะห์อันบริสุทธิ์เนี่ยมันหาไม่เจอเลยนะครับมันจะอยู่ในสภาพนั้นเลยนะแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกอิซาลัมยะบะกอฟีดีนิฮิชัยอุมมินัสซุนนะห์แล้วก็จะไม่เหลือเลยซุนนะห์ที่ตัวเขาไม่เหลือสำหรับคนทำบิดอะห์พี่น้องดูได้เลยคนทำบิดอะห์ขึ้นบ้านใหม่ได้ยกสายสินได้ลงเสาเองได้ไอ้นู่นได้ไอ้นี่ได้ไอ้นั่นพิธีกรรมอะไรก็เป็นบิดอะห์หมดเลยซุนนะห์ไม่มีเลยดีนะที่ยังเหลือเรื่องการละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังพอตอบรับได้บ้างแล้วบิดอะห์กันทั้งนั้นเลยนะครับอันตรายว่าอัยยาดุบิลลาห์บทใหม่นะครับของเชฟบัรบาฮารีขึ้นเป็นบทคำพูดใหม่ของเชฟบัตบาฮารีนะครับในหน้าที่40ผมมีพี่น้องท่านหนึ่งอยู่ยาลานะก็เขาคอยแกะถอดความคำพูดบรรยายเนี่ยของเชฟบัตบาฮารีนะแล้วก็จะพอครบ10บทก็จะถ่ายออกมาเป็นเล่มไปเลยนะครับถ่ายไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าให้ครบเล่มเลยเนี่ยคงจะไม่รู้เมื่อไหร่นะก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะฟังซุรแต่ว่าจงพิจารณาเถิดพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพิจารณาเถิดรหิมะกัลลอฮุขอให้อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเมตตาท่านจงพิจารณาเถิดขออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเมตตาท่านกุลลามันสัมยัตกะลามะฮุมินอัลลิซามานิกะคอสะกุลละแปลว่าทุกมันใครก็ตามสัมยัตตาที่ท่านได้ยินกะลามะฮูคำพูดของเขามินอะฮลีจากคนกลุ่มหนึ่งซะมานิกะในช่วงเวลาที่ท่านอาศัยอยู่คอซอแปลว่าอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลใหม่ในประโยคนี้แปลใหม่ในประโยคนี้แปลว่าอะไรครับพิจารณาทุกคำพูดของใครก็ตามที่ท่านได้ยินในยุคสมัยของท่านโดยเฉพาะสมัยของท่านนะโดยเฉพาะสมัยของท่านมีคำว่าคอสซอเข้ามาด้วยโดยเฉพาะในสมัยของท่านฟาลาดังนั้นอย่าได้ตะจาลันรีบเร่ง
อาจารย์เนี่ยบอกว่าเล็งที่ใส่นูนที่มีชัดดาเข้ามาเนี่ยเป็นเตากีดนูริตเตากีดนะครับก็หมายความว่าย้ำอย่ารีบเล็งคือต้องย้ำเข้าไปอีกนะครับคืออย่าเร่งรีบในการเชื่อเขาหรือว่าปฏิบัติตามเขานะครับเช็คบัตบาฮารีบอกว่าอะไรฮะบอกว่าท่านฟังอะไรมาก็แล้วแต่โดยเฉพาะในยุคของท่านนะอย่าเพิ่งเชื่อนะครับวะลาตะดะคูลันนะแล้วก็อย่าได้เพิ่งเข้าไปมีส่วนร่วมฟีชัยอิมมินฮูในคำพูดของเขาหรือว่าในสิ่งที่เขาเรียกร้องพวกท่านฮัตตาจนกระทั่งว่าตัสอาละท่านจะสอบถามวะตังดุรและพิจารณาเสียก่อนทันไหมอาจารย์ฟังดุรจงพิจารณาจากสิ่งที่พวกท่านนั้นได้ยินในยุคสมัยของท่านนะครับว่าอย่ารีบเร่งนะแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าไปเชื่ออย่าเข้าไปร่วมกระบวนการในสิ่งที่พวกเขาพูดจนกว่าพวกท่านต้องถามเขาก่อนนะครับแล้วก็พิจารณาดูก่อนฮัลพิจารณาอะไรพิจารณาว่าฮัลตะกัลลัมฟีฮิอะฮาดุนมินอัศฮาบินนบีมีสักคนหนึ่งไหมในยุคสมัยนบีหรือว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีตะกัลลัมฟีฮิเขาได้พูดเรื่องนี้เอาไว้เขามีไหมเขาพูดเรื่องนี้เขามีไหมนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเอาอะฮะดุมินัลอุลามะหรือว่าคนหนึ่งคนใดจากบรรดาผู้รู้เขาได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ผู้รู้ตรงนี้หมายถึงผู้รู้ที่อยู่ในยุคสลับผู้รู้ที่อยู่ในยุคสลับไม่ใช่ยุคไหนก็ได้นะแต่เป็นผู้รู้ที่อยู่ในยุคสลับหรือเป็นผู้รู้ที่อยู่ในยุคไหนก็ตามที่สอดคล้องกับคนในยุคสลับเป็นไปได้ไหมผู้รู้ในยุคนี้จะพูดและมีความรู้มากกว่าผู้รู้ในยุคสลับเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคำถามที่เชคบาฮารีบอกว่าให้ไปถามดูก่อนว่าผู้รู้เขาพูดไหมเนี่ยนั่นหมายว่าผู้รู้ในอดีตมีใครพูดบ้างไหมถ้ามีมันก็โอเคแต่ถ้าว่ามีแต่ผู้รู้ในยุคสมัยเราพูดแล้วไม่มีในอดีตพูดเนี่ยหยุดไว้ก่อนเลยนะครับฟาอินอัศบตาฟีฮีอัศรัตอันฮุมฟาตามัสซักบีฮีหากว่าท่านรู้ว่ามันถูกต้องนะครับมันมีอัศรันคือมีอะไรครับมีร่องรอยมาจากพวกเขาคือมาจากซอฮาบะห์ถ้าเราศึกษาแล้วเราสอบถามแล้วเนี่ยได้รู้ความว่ามันมีร่องรอยที่เขาพูดเนี่ยมาจากซอฮาบะห์หรือมาจากบรรดาผู้รู้ที่เชื่อถือได้ฟาตามัสซักบิฮีดังนั้นจงยึดเอามาปฏิบัติวะลาตุยาวิสฮูลิชัยอินแล้วก็อย่าได้เกินนะคือรู้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นคืออย่าไปเกินหรือว่าไปเพิ่มเติมหรือไปต่อเติมหรือว่าไปมากกว่าเขตที่เป็นอยู่แล้วคำพูดที่เป็นอยู่เนี่ยวะลาตัคตัรอะไลฮิชัยอันแล้วก็ไม่ต้องเลือกด้วยไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องเลือกแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำดีถ้าว่ามันมีในยุคซอฮาบะห์ทำในยุคอุลามะห์ทำเนี้ยให้ทำเลยให้ยึดเลยให้นำมาปฏิบัติเลยไม่ใช่ว่าเขาทำฉันไม่ทำไม่ใช่ถ้ามันมีคำพูดว่าคุณต้องทำนะในยุคสลับทำกันเนี่ยเราเองก็ต้องทำเหมือนกันไม่มีสิทธิ์เลือกและทำแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มมากกว่าเขาก็ทำเท่าที่เขาทำแค่ซอฮาบะห์ทำแค่ผู้รู้ทำฟาตัสกุตะฟินนาร์ถ้าว่าไม่ใช่เช่นนั้นตัสกุตะแปลว่าตกเลยท่านก็จะตกไปลงในไฟนรกเข้าไปในการสอบสวนและถูกลงโทษณที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาในบทความเนี้ยเชคบัรบาฮลีกำลังให้เราเป็นผู้ที่ระวังเพราะว่าคือในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เยาวชนมักจะเร็วนะครับเวลาคนที่เขาเชื่อเนี่ยมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะปฏิบัติตามเลยฉะนั้นเชคบัรบาฮลีบอกว่าอย่าเพิ่งทำตามอย่าเพิ่งอะไรสมมติมีคนชวนเราไปประท้วงเนี่ยไปประท้วง
เราก็ต้องไปดูก่อนว่าสหายเขาประท้วงไหมมีสักคนไหมที่เขาทำมีสักคนไหมที่เขาพูดนะครับไม่ใช่ว่ามาเป็นเหมือนผู้รู้เลยพูดทุกอย่างมาดีหมดเลยยกหลักฐานด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ไปดูก่อนเพราะว่าการปฏิบัติสหายนี่คือเขาเรียกอะไรเป็นหลักฐานชิ้นเอกเลยว่าที่นบีสอนเนี่ยเขาเอามาปฏิบัติเนี่ยมันสอดคล้องกันครับถ้าเขาแยกว่าเรื่องประท้วงเนี่ยมันเรื่องยาบอกให้ถามหาข้อห้ามครับพูดได้ทุกเรื่องอ่ะอาจารย์ซันบอกว่าและสมมติว่าเขามาแย้งว่าเรื่องประท้วงเนี่ยมันเรื่องดุนยาเขาพูดได้ทุกเรื่องเขาจะแถได้ทุกเรื่องเขาจะไปอย่างนี้ได้ทุกเรื่องเลยแต่เรื่องของเราเนี่ยมันคือเรื่องศาสนาเรื่องของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องประท้วงหรือไม่ประท้วงอะไรก็แล้วแต่เรามีศาสนากำกับไม่ศาสนาจะมีทำไมศาสนาเรานี่กำกับเรื่องดุนยาศาสนาเราเนี่ยนะกำกับเรื่องดุนยาแม้กระทั่งเรื่องกินศาสนาเรายังกำกับเลยเรื่องกินดุนยาใช่ไหมเรื่องกินคือเรื่องดุนยาเพราะเราต้องกินแต่ศาสนาก็มากำกับว่ากินอะไรใช่ไหมกินอะไรดีและกินอะไรไม่ดีเช่นเดียวกันขนาดเรื่องโรคระบาดเนี่ยดุนยาไหมดุนยาศาสนาก็เรามากำกับมาว่าจะทำยังไงทำตัวยังไงวางตัวยังไงกับในสมัยที่มีโรคระบาดนะครับศาสนามากำกับหมดเลยใครเอาศาสนาก็รอดใครไม่เอาศาสนาก็ตกนรกไม่หลบดุนยาก็โลกนะครับอัชรชัรฮูชัรฮูผมเป็นคนที่ออกเสียงค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงภาษาอาหรับนะครับมีปัญหานิดนึงแล้วก็พยายามเชคซอลาห์บอกว่าลาตัสตะจิลพวกท่านทั้งหลายอย่ารีบเร่งเด็ดขาดเลยฟีมาตัสมะอูมินันนัสคูซูซอนอินดะตะอัคูริซซะมานในสิ่งที่ท่านได้ยินจากผู้คนโดยเฉพาะคูซูซอนโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายตะอัคคุริซามานในยุคหลังเนี่ยต้องระวังให้มากเพราะอะไรอ่ะวะกัสรอติมัยยะตะกัลลัมวะยัฟตีวะยันตะซิบุลิลอัยนวัลกอลิเพราะว่าคนมันพูดกันเยอะในยุคสุดท้ายเนี่ยคนมันพูดเยอะพูดมากแล้วก็ชอบฟัตวาเยอะฟัตวามากว่ายังตัสซิบุลิลไอมีบนเก้าเลยแล้วก็มีคำพูดใหม่ๆเยอะมากในยุคสุดท้ายเลยมีคำพูดที่มันเกินจากคำพูดนบีเยอะมากว่าขูซูซอนนี่มาจัดดัตวาซาอิรุลแกลมเพราะว่าในยุคสมัยเนี่ยโดยเฉพาะในยุคสมัยเนี่ยทำไมอะมันเจอสื่อนะครับสื่อมากมายเลยที่มันแบบมันปรากฏออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยมันมีสื่อมันมีผู้คนมันมีคือมันไม่ใช่แค่ผู้รู้อย่างเดียวที่พูดคนอาวามมันก็พูดเรื่องศาสนาตอนเนี้ยคนอาวามคนไม่มีความรู้เพิ่งจะมาเรียนใน 2-3 วันเนี้ยก็พูดเรื่องซุนนะห์บิดอะห์แล้วคนแบบเพิ่งฟังกุตบะห์เพิ่งกลับตัวเองเพิ่งอะไรก็แล้วเพิ่งอ่ะแล้วก็มาพูดตามสถานที่ต่างๆใน Facebook ก็ดีใน YouTube ก็ดีในสื่อต่างๆที่มันเป็นสื่อใหม่ๆที่มันปรากฏออกมาใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะยุคของเราเนี่ยคนพูดเยอะยิ่งต้องระวังวะซารากุลลุยะฮดูวะยะตะกัลลัมบิอิสมิลอัยนวะอิสมิดดีนแล้วเชื่อไหมไอ้ทุกๆคนที่พูดนะฮะในยุคนี้นะครับจะพูดด้วยกับนามของศาสนาและนามของวิชาการทั้งหมดเลยใช่ไหมศาสนามาพูดทั้งหมดเลยวิชาการศาสนามาพูดเลยทั้งที่ตัวเขานั้นก็ไม่มีความรู้เลยฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่มีมาตรฐานในการคัดสรรคนฟังเนี่ยจบนะครับชิบหายเสียหายเลยนะครับ เสียหายนะครับคือเสียหายอย่างน่ากลัวนะครับเพราะว่าเราก็จะไปคอยตามแล้วก็ไปเชื่อแล้วไปปฏิบัติตามนะครับศาสนามันก็จะเสียที่ตัวเราด้วยฮัตตาอะห์ลอัลดอลาลวัลฟิรักอัดดาลาวัลมุนฮาริฟะซารูยะตะกัลลามูนบิอิสมิดดีนอันอานฟิลฟะฎอยาตชัยซอลาห์บอกว่าคนพูดเยอะจนกระทั่งคนที่อยู่บนแนวทางที่หลงผิดก็พูดคือไม่ใช่พูดเยอะคนเอาวางพูดเยอะเดียวคนที่พูดแนวทางที่หลงผิดคนที่อยู่ในฟิรก็คือกลุ่มชนที่หลงผิดก็พูดคนที่บิดเบือนศาสนาก็พูดแล้วก็พูดทั้งหมดด้วยนามศาสนาทั้งหมดเลยนามเดียวกันเลยนามศาสนานามวิชาการเยอะมากอยู่ในทุกระดับชั้นเลยพี่น้องอันตรายมากในยุคสมัยเนี้ย
พูดในทุกๆช่องทุกๆสื่ออะไรที่พูดได้พูดได้หมดเดี๋ยวนี้ภาษามันก็เป็นภาษาเขียนด้วยนะครับฟัลคอติรอะซีมุนจิดดันเชคซะละบอกว่านี่เป็นหายนะที่รุนแรงที่ยิ่งใหญ่เป็นหายนะนะถ้าเราอยู่ในยุคที่คนมันพูดศาสนาทุกคนอะหายนะแล้วในอดีตเนี่ยคนเขาจะถ่อมตนแล้วก็ประมาณตนแล้วเขาจะไม่พูดเขาใจผู้รู้พูดเขาจะมีแต่คำถามอย่างเดียวใช่ไหมตั้งคำถามอย่างเดียวแต่จะไม่พูดอะตั้งคำถามไม่รู้อะไรก็ตั้งคำถามแล้วก็จะเงียบแล้วก็ให้ผู้รู้เขาพูดไปแต่ยุคสมัยเนี้ยผู้รู้ไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวไอ้นี่พูดเองไอ้นั่นพูดนั่นพูดพูดเหมือนตัวเองรู้มากเลยพี่น้องไปดูดิในโพสอะไรกันในเรื่องศาสนาเนี่ยในอะไรในกลุ่มศาสนาวิจารณ์ศาสนาวิจารณ์กลุ่มอะไรก็แล้วแต่พี่น้องไปโพสอย่างใดอย่างหนึ่งมาเต็มเลยและไอ้ที่มากันนั้นมีความรู้บ้างก็มีความรู้บ้างแล้วก็พูดกันเหมือนมีความรู้เลยแล้วก็อ้างนั่นศาสนาเหมือนกันหมดเลยฟะอะลัยกะอัยยุฮัลมุสลิมบัตตอลิบุลอิลมิชัยฮ์ซะละบอกว่าจำเป็นบนท่านโอ้บรรดามุสลิมทั้งหลายและบรรดานักศึกษาแสวงหาความรู้ทั้งหลายฟะอะลัยกะอัยยุฮัลมุสลิมวะฏอลิบุลอิลมิบิซาตด้วยกับพื้นฐานเลยนะที่เราจะต้องมีเนี่ยอันตะตะซับบะตะวะลาตัสตะยันมะอะกุลลิมาตัสมะอ์เราจะต้องมีมาตรฐานในการยืนยันสิ่งที่เราได้ยินและไม่รีบเร่งในสิ่งที่เราได้ฟังคือไม่รีบเร่งเชื่อไม่รีบเร่งตัดสินใจว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกจนกว่าเราจะถามนี่คือมาตรฐานของเราอะไรกับมิตรสัมบุตรเชสซาบอกว่าจำเป็นต่อท่านทุกคนเลยที่เป็นนักแสวงหาสัจธรรมหรือว่านักเรียนหรือว่ามุสลิมทั้งหลายจะต้องมีมาตรฐานในการยืนยันคำพูดนั้นเสียก่อนยืนยันว่าอะไรไม่ใช่ยืนยันว่าอันเนี้ยคุณพูดจริงไหมไม่ใช่แต่ยืนยันว่าอันเนี้ยสหบาพูดไหมอันเนี้ยบรรดาผู้รู้ในยุคก่อนพูดไหมถ้าใช่ใช่ถ้าไม่ใช่ทิ้งไปได้เลยทิ้งไปได้เลยวะมาริฟะตะมานิลลาดีกอละฮาซะและต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นคนพูดคำพูดนี้นี่คือมาตรฐานยืนยันว่าใครเนี่ยเป็นคนพูดคำพูดนี้เป็นคนริเริ่มคำพูดนี้ขึ้นมาถ้าไปจบซอฮาบะห์ไปจบนบีโอเคถ้าไม่ใช่ทิ้งไปเลยว่ามินไอนะจาอะฮาซัลฟิกรและต้องรู้ด้วยว่าท่านเนี่ยเอาแนวคิดแบบเนี้ยมาจากที่ไหนนี่เป็นคำถามสำหรับคนที่ยืนยัน1ใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดคำพูดเนี้ยมีคนบอกอ้าวต้องทำนี่นะเดี๋ยวก่อนครับใครเป็นคนบอกท่านใครเป็นคนพูดคำพูดนี้ใครแล้วท่านเอาแนวคิดแบบนี้มาจากไหนเหมือนกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่มีสถานที่เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่มีสถานที่ต้องถามว่าใครเป็นคนพูดมีอายะห์กุรอานไหนที่อัลลอฮฺบอกเลยว่าพระองค์ไม่อยู่บนบัลลังก์มีไหมและเอาความคิดนี้มาจากไหนต้องถามต้องตั้งคำถามนะครับเพราะเวลาเราตั้งคำถามเนี่ยคำตอบของมันก็คือไปเอามาจากมุอ์ตะซิละห์เราก็รู้ดีอ๋อพื้นฐานความรู้ของเขามาจากมุอ์ตะซิละห์นั่นเองซุมมะมาฮิยะมุสตานิดาตุฮูวะอะดิลละตุฮูมินัลกิตาบิวัสซุนนะหลังจากนั้นก็ให้ดูว่าสายรายงานนะครับหรือว่าตัวบทหลักฐานเนี่ยมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะหรือไม่อย่างไรซุมมะอัยนะตะอัลละมะซอฮิบุฮูหลังจากนั้นก็ต้องถามว่านะครับคนที่เป็นเจ้าของความรู้เนี่ยเรียนมากับใครเรียนมาจากไหนวะอัมมันอะคอซัลอิลมะและไปเอาความรู้นี่มาจากใครฟะฮาซิฮิอุมูรุนตะฮ์ตาจุอิลัสตะซับบุตนะครับเชคซะละห์บอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการในการยืนยันข้อเท็จจริงสิ่งที่เราทุกคนต้องมีและต้องแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับคำถามที่เชสซาและตั้งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครพูดเอามาจากไหนเรียนมาจากไหนเอามาจากใครนะครับเอามาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์หรือไม่ทั้งหมดเป็นตัวคัดเลยเป็นตัวเพื่อที่จะดูว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันเอาไปปฏิบัติได้ไหม
แต่ถ้าเราไม่ถามคือเราไม่มีมาตรฐานที่ดีเราไม่มีมาตรฐานที่สัจธรรมอ่ะที่เป็นการแสวงหาสัจธรรมใครพูดก็ได้อะไรก็ได้อันนี้คือเสียหายนะครับจะทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาเสียหายเชคซาลาห์บอกว่าคูซูซอนฟีฮาซัซซะมานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้นะในยุคนี้ที่คนกันพูดกันเยอะฟะมากุลกออีลินฮัตตาวะลากานฟะซีฮันวะบะลีกอนวะยุชักกิกุลกะลามะวะยะกุดุบิลอัสมาอิลาตักตารบิฮิฮัตตาตารามะดามะอินดะฮูมินัลอิลมิวัลฟิกเชคซาลาห์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดที่แบบมีฟะซีฮหมายถึงว่าคำพูดที่ฉะฉานเพราะเดี๋ยวนี้บางคนเลือกฟังคนพูดฉะฉานบาลีก่อนพูดแล้วเข้าใจง่ายว่าอยู่ชักกิกุลแคลามพูดแล้วดูแล้วมีวิชาการแล้วก็ให้ความเชื่อถือเลยนี่คือคนในยุคสมัยนี้แต่เชคซอลาห์บอกว่าไม่นับไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากคนพวกนี้ก็ต้องถามนะครับเพราะอะไรบางทีเนี่ยเราโต๊ะครูที่เขาพูดสัจธรรมเขาพูดไม่เก่งมีนะโต๊ะครูแบบโอ้โหอยู่วะซุนนะเป๊ะแต่เขาพูดไม่เก่งเขาไม่ได้ออกมาบรรยายไม่ได้ออกมาพูดแล้วเขาพูดไม่มีฟะซีฮะพูดไม่ชัดพูดไม่เป็นไม่มีวาทะไม่มีอะไรเลยก็พูดแบบออกมาเป็นกำบ้าทุบดินฟังแล้วก็อ้วงนอนอยากจะหลับไม่อยากฟังแต่บางคนพูดเก่งมีฟะซีฮะมีคำพูดฉาฉานฟังแล้วมันนะมันแล้วก็เชื่อเลยเชคซาลาห์บอกคนแบบนี้ก็ต้องถามว่าไอ้ที่พูดเนี่ยเอามาจากใครเอาไอ้ที่พูดนี่มาจากใครแล้วบางคนนะมีลักษณะอยู่ชักกิคุนกะลามคือชอบแตกแขนงประโยคหรือว่าพยายามทำให้มันเกิดวิชาการที่แบบมันละเอียดมันแบบพอคนฟังแล้วโอ้โหสุดยอดผมยกตัวอย่างนะเช่นคนๆ นึงเขาบอกว่าอะไรคำว่ารอมฎอนถ้าถามพวกครูทุกคนนะรอมฎอนแปลว่าอะไรรอมฎอนก็คือเดือนรอมฎอนใช่ไหมเขาบอกเดือนรอมฎอนที่เราต้องถือศีลอดแต่ไปถามครูที่มันเป็นเกินที่ชอบอยู่ชักกิคุนกะลามชอบกระจายให้มันละเอียดความรู้เนี่ยเขาจะบอกว่ารอมฎอนนะมันมาจากคำว่ารอมฎอนรอมาจากรอห์มะห์เมตตามีมาจากนะดอดมาจากนูนมาจากคนฟังมาชาอัลลอฮ์รู้ได้ไงสุดยอดเลยแต่สำหรับเราต้องถามว่าไอ้ที่รู้เนี่ยเอามาจากใครไอ้รอมาเนี่ยมีมุนนดนู่นเนี่ยเอามาจากใครเราก็จะพบทันทีว่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ความรู้ศาสนาเลยสังเกตดูนี่อัตับซิดตัฟซีรกุรอานเนี่ยแปลกไหมอ่ะซอฮาบะห์เนี่ยเวลาถ่ายทอดสิ่งที่นบีพูดนะเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะนะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัฟซีรเนี่ยกุรอานเล่มนึงแต่ตัฟซีรออกแบ่งออกเป็น23เล่ม27เล่มมันเนี่ยเค้าเรียกตัชกีกะลามเนี่ยคือคำพูดหนึ่งถูกขยายความออกไปเรื่อยๆคือคนในอดีตขยายความเพื่อให้เราเข้าใจถูกแต่คนในสมัยใหม่เนี่ยไม่ใช่ขยายความเพื่อให้เข้าใจถูกนะแต่ขยายความเพื่อให้นี่ฉันคือวิชาการแล้วมันก็ไปมั่วเลยนะฮะเหมือนกับที่ไปอธิบายสิฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยอธิบายสิฟัตของอัลลอฮ์เป็น20ประการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอัลลอฮ์ต้องไม่อธิบายในสิ่งที่นบีไม่เคยอธิบายซอฮาบะห์ไม่เคยเขาเรียกว่าตัชกีกะลามคือพยายามสร้างแขนงกะลามแขนงคำพูดที่มันเยอะแบบนี้อันตรายนะครับบางคนมองเก่งแต่สำหรับเราใช้ไม่ได้ถ้าไม่ได้มีจากซอฮาบะห์แล้วบรรดาผู้รู้ทั้งหลายนะครับใช้ไม่ได้เชคซาลาห์บอกว่าลาตัตรบิฮิฮัตตะตะรามะดามาอินดะฮูมินัลอิลมิวัลฟิกฮ์คือเราอย่าได้เอาคำพูดดังกล่าวนี้มาจนกว่าเราจะได้รับรู้ถึงองค์ความรู้ของคนที่พูดองค์ความรู้ไหนหมายถึงว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมาจากใครคือรู้ทั้งหมดแล้วนะครับกระบวนการที่เขาคัดสรรมาเป็นคำพูดให้เราฟังเป็นยังไงอันนี้เราถึงจะยึดเอาได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เอามาเลยเขาพูดอะไรก็เอามาใช้เลยไม่ใช่ฟารุบบะมายะกูนุกะลามูฮุกะลีลันลากินนะฮุฟะกีห์
เชสซาลาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดน้อยแต่มันเป็นคำพูดที่ถูกต้องและเข้าใจเป็นความเข้าใจต่อศาสนาต่อหลักการอย่างแท้จริงวะรุบบะมายะกูนุกะลามุฮุกะซีรอลากินะฮูญาฮิลบางครั้งคำพูดเยอะมากมันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เลยแต่ถ้าว่าเขาเป็นคนจาฮิลคือคนเบาปัญญาพูดเยอะพูดเป็นต่อยหอยเลยพี่น้องพูดนู่นนี่นั่นนับดงดับบีเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับไลซาอินดะฮูชัยอุมมินัลฟิกความเข้าใจที่ตัวเขาเนี่ยในคำพูดของเขาไม่มีเลยในหลักการศาสนาอย่างชัดเจนบัลอินดะฮูซะฮรุนกะลามยิ่งไปกว่านั้นนะคำพูดของเขาที่พูดออกมาเนี่ยมันเหมือนซะฮรุนกะลามเหมือนคำพูดไสยศาสตร์คือสามารถสะกดคนฟังได้ฮัตตายะกุรุนนัสจนกระทั่งทำให้ผู้คนนั้นหลงช่อฉนต่อผู้คนและผู้คนตกอยู่ในหลุมในกุศโลในกลอุบายของคำในบนคำพูดของเขาได้นะครับวะยะตะซอฮะรุบิอันนะฮูอาลิมและเขาพูดไปพูดมาจนกระทั่งมันเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้รู้เนี่ยแหละคือซะฮรุนกะลามคำพูดที่มันสะกดคนมันไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจหรอกพี่น้องถามว่าเข้าใจไม่แยกออกไหมเตาฮีดแยกไม่ออกแยกออกไหมบิดอะซุนนะชีอะแยกออกไหมแยกไม่รู้ไม่รู้แต่พูดเนี่ยเหมือนคนมีความรู้เลยพูดศาสนาพูดไปชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงวอก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 ได้หมดแต่ความเข้าใจไม่มีเพราะว่าแก่นแท้ศาสนานี่คุณต้องพูดในเรื่องของเตาฮีดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกผูกโยงไปที่เตาฮีดหมดและในคำพูดต้องปราบปรามชีริกนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลเลาะห์มันตรงนี้มันแก่นอยู่ตรงนี้แต่ถ้าพูดทั้ง4ชั่วโมงเลยไม่ปราบปรามชีริกเลยเนี่ยนี่คือคุณพูดกำลังพูดเป็นต่อยหอยเลยคือคุณพูดอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้เข้าอยู่ในแก่นหรือว่าในหลักการของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ปฏิเสธพระเจ้าอื่นและยืนยันอัลเลาะห์ถ้าคุณเล่าเรื่องซอฮาบะห์มันก็ต้องมีพ่วงท้ายหรือบทสรุปที่รักอัลเลาะห์และปฏิเสธสิ่งอื่นชัดเจนต้องชัดเจนเลยนะครับฉะนั้นบางคนพูดบางคนเนี่ยออกมาวาทศิลป์บรรยายศาสนาหรือว่าพูดอะไรครับปาฐกถาอะไรก็แล้วแต่เยอะคำพูดเยอะมากแต่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเลยเยอะมากนะครับในยุคสมัยเรานี้ยะตะซาฮารุบิอันนะฮูอาลิมุนวะบิอันนะฮูฟาฮิมุนวะบิอันนะฮูมุฟักกิรุนวะนะฮูซาลิกชัยซาลาบอกว่าคือพูดจนแบบมันดูเหมือนว่าเขามีความรู้พูดซะจนดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจฟาฮิมพูดซะจนแบบฟักกิดเป็นคนที่มีปัญญามีหลักความคิดหลักอะไรมีแง่คิดที่ดีวะนะฮูซาลิกหรืออะไรที่มันเหมือนกันอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความรู้เลยฮัตตายะกุรุนนัสไอ้คำพูดแบบนี้บางทีมันทำให้ผู้คนหลงผิดนะครับคือคนหลงผิดอะเห็นว่าพูดชัดพูดดีพูดร้อยพูดมันพูดแล้วสะกิดใจพูดแล้วอินแต่มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความรู้ที่มาจากกิตาบุลลอและซุนนะเลยมันใช้ไม่ได้คือมันใช้ไม่ได้เลยพี่น้องวะยุคริยุบิฮิมอันิลฮักแล้วเขาคนเนี้ยยุคริยุบิฮิมอันิลฮักทำให้ผู้คนเหล่านั้นออกจากสัจธรรมด้วยซ้ำโดยที่ผู้คนที่ฟังไม่รู้ตัวหรอกว่าออกจากสัจธรรมแล้วฟะไลซัลอิบรอบิกะซะรตินกะลามวะชักชะกะติฮิชัยซะละบอกว่าในการที่เราจะพิจารณาเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาหรือมาดูกันว่าคนนี้พูดมากหรือพูดเยอะหรือว่าแตกแขนงวิชาการได้เก่งเราไม่ได้ดูตรงนั้นบัลอิบรอบิมาฟีฮิมินัลอิลมิเราจะพิจารณาและเราจะนับจากความรู้เท่านั้นนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานของอัลสุนนะวัลญะมาอ์เราดูอะไรฮะเราวัดเกณฑ์เราตัดสินเราพิจารณาจากวิชาการศาสนาไม่ใช่จากคนพูดเยอะหรือว่าคนแตกแขนงวิชาการเยอะไม่ใช่แต่เอาวิชาการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์อันนั้นแหละเอาวะมาฟีฮิมินัตตะซีลและสิ่งใดก็ตามที่มันนำพาหรือว่ามาจากรากฐานของศาสนา
และเชคซะลาฮ์บอกว่าวะรุบบะกะลามินกอลีลินมุอัสซะลินยะกูนุอันฟะอุบิกะซีรินมินกะลามินกะซีรินมุชักกะกิลลาตัมซิกมินฮุฟาอิดะตันอิลลากอลีลเชคซะลาฮ์บอกว่าในบางครั้งนะครับคำพูดน้อยแต่พูดด้วยพื้นฐานที่เข้าใจบนหลักการที่เข้าใจยะกูนุอันฟะมันจะมีประโยชน์มากกว่าพูดเยอะแต่ว่าไม่ได้อยู่บนความถูกต้องหรือว่าบนรากฐานที่เข้าใจนะครับแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเล็กน้อยเท่านั้นเองนี่น้องเอาดูสิผมเห็นเนี่ยคนเนี่ยพูดในเรื่องของการเสียสละของซอฮาบะห์คือบอกแล้วว่าเสียสละซอฮาบะห์เพื่อไปรักษาเตาฮีดของอัลเลาะห์แต่เขาไปไม่ถึงอ่ะเขาไปไม่ปราบปางชีริกเขาไม่ไปยืนยันในเตาฮีดของอัลเลาะห์เขาเอาแค่การเสียสละเอาการบริจาคซอฮาบะห์เอาการอะไรฮะอะไรของซอฮาบะห์ก็แล้วแต่ผู้คนเรียนน่ะผู้คนซึ้งผู้คนอินผู้คนอะไรแต่เวลาเจอเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับอีดะห์ไปไม่รอดเลยไปไม่รอดคือคิดไปถึงอัลเลาะห์ไม่ได้นั่นแหละคือบางทีพูดเยอะแต่มันไม่มีประโยชน์บางทีเราพูดน้อยพูดน้อยนะครับทำให้คนรู้จักอัลเลาะห์ให้มั่นใจต่ออัลเลาะห์ให้ยะกีนต่ออัลเลาะห์ให้เข้าใจในอัลเลาะห์อาจจะน้อยแต่เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรโรคระบาดนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจแย่เรามันจะมีประโยชน์ไปยันวันเกียรติวันตายของเราเลยแต่บางคนพูดเยอะไม่มีประโยชน์เลยพอโรคระบาดมาก็แย่แล้วอากีดะห์ไปแล้วนึกไม่ถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบางเห็นนะอย่างที่เราเห็นกันน่ะอะไรนะคือไม่เข้าใจว่าอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยหลักคำสอนในเรื่องของโรคระบาดนี่คืออะไรคือเราไม่ได้กลัวความตายแต่ที่เราต้องกลัวความตายเพราะนบีสอนให้เรากลัวนั่นคือนบีสอนและนบีก็เป็นคนพูดว่าคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าให้รักษาตัวเองให้รักษาตัวเองให้กลัวเสมือนที่เรากำลังหนีสิงโตและไอ้คนที่มาพูดเหมือนพูดเก่งกว่านบีกลัวทำไมความตายกลัวนี่คือคนไม่มีความรู้สอนมาตั้งนานพอสรุปพอเจอเรื่องจริงกับใช้ซุนนะห์นบีไม่ได้เสียหายก็เป็นเบื่อเลยคุยมาตั้งเยอะคุยมาตั้งหลายมัสยิดสุดท้ายใช้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งฉะนั้นคำพูดเล็กน้อยอย่างอุลามะที่เขาพูดกันน้อยๆเขาพูดไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่ได้แตกกะลามอะไรเยอะเขาพูดจากกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์น้อยมีนิดเดียวเองพี่น้องแต่มันคงมันเหมือนหินเลยเหมือนภูเขาที่มันแบบอะไรก็ไม่สามารถจะไปขยับไปขยื่นหัวใจเขาได้นะครับวะฮาซาฮุวัลวากิอฟีซะมานินายكثر الكلام ويقل العلم เชคซะลาฮ์บอกว่านี่วากิอะห์มามีนบอกวากิอะห์นี่วากิอะห์วากิอะห์ตัวนี้หมายถึงอะไรฮะนี่แหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟีซามานีนะในยุคของเรานะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในยุคของเรายักซุรุลกะลามคนพูดมากฮะคนพูดมากวะยะกิลุลอิลม์แต่มีความรู้น้อยวะยัซลุลกุรอคนอ่านเยอะวะยะกิลุลฟุกะฮะแต่ความเข้าใจที่อ่านไปเนี่ยน้อยวัลฟิกไลซะฮุวะบิกัสรติลกะลามความเข้าใจไม่ได้หมายความว่าพูดมากเอากัสรติลกุรออะหรือว่าอ่านมากไอความเข้าใจบนศาสนาเนี่ยไม่ได้วัดกันตรงที่พูดมากหรือว่าอ่านมากเอาจาวดะติลกะลามหรือว่าคำพูดเนี่ยดูสวยมากไม่ได้วัดกันตรงนั้นเอาฮุสนิตะบีรหรือว่าเป็นคำพูดที่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นที่น่าหลงไหลเป็นที่น่ายอมรับนะครับยากูลุชาอิรเหมือนที่มีนักกวีคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ฟีซุคราฟุลกอลตัสจีนุลลิบาติลิวัลฮักกุกอดยะตารีسوء تعبيري تقول هذا مجاج النحل تمدح وإن تشاء كنت ذا قيء الزنابير นะครับอันนี้เป็นนักกวีได้กล่าวไว้นะครับว่าในคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความสวยงามในขณะที่สร้างความเสียหายได้สร้างเท็จได้แต่ใช้คำพูดที่สวยงามนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยสัจธรรมคำพูดที่เป็นสัจธรรมแต่มันอาจจะดูเหมือนเลวร้ายคือมันอยู่ที่คนพูดอ่ะเช่นตะกู้หรือเช่นว่าท่านพูดว่า
hada mujajun nahli damdahu ท่านเห็นพึ่งตัวหนึ่งนะท่านจะพูดว่ามันดีก็ได้ท่านจะบอกดูสิสิ่งที่มันออกมาจากก้นของพึ่งอ่ะมันเป็นน้ำพึ่งจะมันเป็นยาบำรุงมันเป็นยารักษาว่าอิงตาชาแต่ถ้าหากว่าท่านจะพูดว่ามันร้ายท่านก็บอกได้ก้นดาตะก้อยซานาบีดิตูดของมันอ่ะมีพิษมันมีอะไรครับมีเหล็กในคุณจะพูดได้คุณจะพูดตัวหนึ่งให้มันดีก็ได้ให้มันเสียหายก็ได้มันอยู่ที่คุณพูดดังนั้นคำพูดนี่มันอันตรายนะครับคนพูดให้มันดูสวยได้พูดให้มันดูแย่ได้ได้หมดเลยว่าอิงชีตะอันตัมดะฮัลอัสลตะกูลฮาดามุชายุนนะฮรีหากว่าท่านเชคอธิบายนะในบทกวีนี้หากว่าท่านจะชมนะครับในอะไรฮะอัสลว่าอะไรนะน้ำผึ้งท่านก็จะบอกว่านี่คืออะไรฮะคือยารักษาที่มาจากผึ้งเป็นน้ำผึ้งอันบริสุทธิ์ว่าอิงกามจะหูหากว่าท่านจะตำหนิมันคุณจะหาดาก้อยอุ่นบัตรุมุจาดมันเป็นเหล็กในที่อยู่ในตูดของผึ้งหรือว่าในตูดของต่อว่าบัตรุนนะจะกูลอัจนาบีร์และคุณอาจจะเปลี่ยนผึ้งไปเป็นต่อแทนก็ได้ซึ่งมันเป็นสัตว์ที่คล้ายกันคือเชสซอลกำลังอธิบายว่าถ้าคุณพูดออกมาให้มันสวยมันก็พูดได้ถ้าคุณพูดออกมาแล้วมันดูไร้กาศคุณก็พูดได้มันอยู่ที่คุณจะพูดและถ้าหากว่าคุณพูดออกมาให้มันสวยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายคนก็จะฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่บนหลักการที่ถูกต้องคือสอบถามเลยว่ามาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะหรือว่าบรรดาคำพูดบรรดาคำพูดของบรรดาอุลามะหรือเปล่านะครับฟัลบาลีกูยูกอลิบุลฮักกับบาติลัตวัลบาติลฮักกับมีบาลากติฮิเชคซาลาก็บอกว่านี่มันเป็นไปได้นะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนสัจธรรมให้เป็น สิ่งที่เสียหายและสามารถจะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นคำพูดที่เสียหายให้เป็นสัจธรรมด้วยกับการใช้วาทะเท่านั้นเองเหมือนกับทุกวันนี้พี่น้องสังเกตคนทำผิดแต่พูดให้ตัวเองรอดพ้นจากข้อผิดพลาดได้ใช่ไหมหรือว่าคนทำถูกแต่ถูกกล่าวหาให้ทำผิดได้ด้วยกับอะไรด้วยกับคำพูดพี่น้องด้วยกับคำพูดอย่างเดียวเลยนะครับพูดคนคนหนึ่งเลวได้อีกคนคนหนึ่งดีได้ก็อยู่กับคำพูดแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานฟาฮัดมินฮาดาเชสซาลาบอกว่าจงระวังจากสิ่งนี้วะลิฮาดาฮัดรันนบียูมินฟาซีฮิลอัลลิซานอัลลดียะตะคัลลัลุบิลิซานิฮิกะมาตะตะคัลลัลุอัลบะกอเราะตุบิลิซานิฮาเชสซาลาได้บอกว่าด้วยเหตุนี้เองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนจากบรรดาที่ใช้วาทศิลป์ที่พูดเก่งเตือนเลยนะครับไอ้พวกใช้ลิ้นเนี่ยใช้ลิ้นเก่งๆเนี่ยพวกฟาเซ่พูดจาฉะฉานทั้งหลายเนี่ยที่เขาใช้ลิ้นของเขาในการพูดใหญ่ๆๆๆๆเหมือนที่วัวมันก็พูดเหมือนกันวัวไม่ได้พูดนะวัวมันก็ใช้ลิ้นเหมือนกันในการเคี้ยวเอื้องมันก็เคี้ยวได้ทั้งวันไอ้พวกพูดมากก็พูดได้ทั้งวันเหมือนกันพูดเก่งอ่ะไปอยู่ในกลุ่มไหนก็เป็นเหมือนนักพูดเลยพูดอยู่คนเดียวเลยไอ้พวกนี้คือต้องระวังนะครับบางทีพูดเหมือนรู้ทุกอย่างจริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรเลยสักอย่างเยอะมากเลยพี่น้องฮะซารมินฮาซาวะกอลอินนามินันบายานิลซะฮรันมันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนว่าแท้จริงแล้วส่วนหนึ่งของการบายานหรือว่าการพูดนั้นเป็นไสยศาสตร์มันสามารถสะกดคนดูได้ยะนียัสฮุรุลอัสมาในความหมายตัวนี้หมายถึงว่าสามารถทำให้คนฟังนั้นเคลิ้มแล้วคล้อยตามได้ฉะนั้นระวังให้ดีนักพูดทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทำให้เราได้สัจธรรมเลยอาจจะทำให้เราออกจากศาสนาอิสลามโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรครับตะซับบุตก็คือสอบถามหาข้อเท็จจริงและเราก็จะรอดพ้นจากสิ่งดังกล่าวนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จบตรงนี้นะครับอาจารย์ทุกคนครับผมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์